นับแต่โบราณกาลมนุษย์ได้พยายามเสาะหาวัสดุที่สามารถนำมาดัดเป็นรูปทรงใดก็ได้ตามต้องการและสามารถคงรูปอยู่ได้เช่นนั้นในยุคแรกๆมนุษย์พบวัสดุลักษณะดังกล่าวในธรรมชาติเช่นดินเหนียวอีกหนึ่งทางเลือกก็คือสำริดซึ่งทำจากทองแดงผสมดีบุกสามารถนำมาหลอมและหล่อในแม่พิมพ์เมื่อทิ้งไว้ให้เย็นมันจะมีความแข็งแก้วก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติคือทรายหินปูนและหินโซดาเมื่อได้รับความร้อนจะหลอมละลายแล้วนำทำรูปทรงที่ต้องการวัสดุสังเคราะห์ชิ้นแรกสุดซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวตอนต้นก็คือเบเคลไลท์ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้นลีโอเฮนริกเบเคลนถือกำเนิดในบ้านหลังเล็กๆของช่างทำรองเท้าในเมืองเกนต์ของเบลเยียมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี1863หลังจบจากโรงเรียนมัธยมเขาเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคโดยได้เรียนวิชาเคมีฟิสิกส์เครื่องกลและเศรษฐศาสตร์และจบการศึกษาโดยได้เกียรตินิยมในปี1880เขาได้รับทุนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเกนต์เบเคลันมีความสนใจในสาขาเคมีอินทรีย์และได้เรียนภาคทฤษฎีกับอาจารย์ซึ่งเคยสอนที่สถาบันนี้ออกุสต์เฟรดริชเคคูเล่15ปีก่อนหน้านั้นเคคูเล่เคยค้นพบโครงสร้างรูปวงแหวนของเบนซีนเป็นการค้นพบซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อการคิดค้นของเบเคลันในเวลาต่อมาไฮโดรคาร์บอนเบนซีนเป็นวัตถุดิบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเคมีถ้าอะตอมของไฮโดรเจนในเบนซินถูกแทนที่ด้วยหมู่ไฮดรอกซิลจะเกิดเป็นฟีนอลซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสีและสารฟอกหนังรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากข้อสงสัยต่างๆทางด้านเคมีอินทรีย์เบเคลันยังให้ความสนใจสารเคมีที่ใช้ในการถ่ายภาพซึ่งเพิ่งมีในสมัยนั้นเขาจบการศึกษาเมื่อปี1882 2ปีต่อมาเขาได้รับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์และเคมีด้วยผลคะแนนยอดเยี่ยมในวัยเพียง26ปีเบเคลนดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และสมรสกับบุตรสาวอาจารย์ของเขาในปี1889ในปีเดียวกันคู่รักหนุ่มสาวได้เดินทางไปสหรัฐที่ซึ่งเบเคลนยังคงค้นคว้าต่อในด้านสารเคมีที่ใช้ในการถ่ายภาพเขาทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านเคมีแต่ต้องจมอยู่กับงานซึ่งมีล้นมือการเงินของเขาเริ่มยากลำบากเขาตัดสินใจทุ่มเทให้งานอดิเรกอย่างเต็มที่นั่นคือสารเคมีที่ใช้ในการถ่ายภาพเขาพัฒนาเวลล็อกกระดาษล้างรูปที่ทำให้ภาพเสร็จสมบูรณ์กว่ายี่ห้ออื่นในปี1899เบเคลนสามารถขายสิทธิบัตรของเวลล็อกมูลค่า 750,000 ให้แก่แอสแมนโกดักซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่เขาคิดเอาไว้ถึง10เท่าเขาใช้เงินก้อนนี้ซื้อบ้านให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งสร้างห้องทดลองเช่นเดียวกับนักเคมีช่วงต้นศตวรรษที่20เบเคลนมองเห็นศักยภาพทางการตลาดของวัสดุราคาถูกที่เป็นฉนวนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอย่างเช่นใช้เชื่อมแก้วกับสกรูโลหะของหลอดไฟโดยก่อนหน้านี้ใช้ครั่งซึ่งมีในธรรมชาติครั่งเป็นสารที่ขับออกมาจากแมลงคอคัสและคาหรือแมลงครั่งจากอินเดียการผลิตครั่งใช้เวลานานมากนี่คือสาเหตุที่ทำให้ครั่งมีราคาที่สูงมากเบเคลนนึกถึงฟีนอลซึ่งทำปฏิกิริยาได้ดีเขาเห็นว่ามันเหมาะสมที่จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวัสดุสังเคราะ
าฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารกันบูดนำมารวมตัวกันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งโมเลกุลของฟีนอลรวมกับ2โมเลกุลของฟอร์มาลดีไฮด์นี่จะทำให้พันธะคู่ของฟอร์มาลดีไฮด์เกิดการแตกตัวอะตอมของไฮโดรเจนจากวงแหวนเบนซีนจับกับโครงสร้างดังกล่าวก่อนที่จะกลับมาจับที่ฟีนอลโครงสร้างนี้เรียกว่าโมโนเมอร์ซึ่งมีที่มาจากคำว่าโมโนที่แปลว่า1เมื่อมันจับตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่จะทำให้ H2O หรือน้ำแยกตัวออกมาโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่นี้เรียกว่าโพลิเมอร์มาจากภาษากรีกว่าโพลีซึ่งแปลว่ามากมายกระบวนการที่เรียกกันว่าการควบแน่นจะสังเกตได้เมื่อเกิดความร้อนและก๊าซเมื่อผสมกับสารละลายบางชนิดจะทำให้เกิดโครงสร้างลูกโซ่โมเลกุลขนาดใหญ่ได้เป็นวัสดุที่มีความเหนียวสามารถใช้เป็นกาวหรือสารเคลือบได้เมื่อสารละลายระเหยไปโพลิเมอร์จะแข็งตัวการผสมผสานกันระหว่างวัสดุเริ่มต้นกับการให้ความร้อนที่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นเครือข่ายโครงสร้างโมเลกุลแบบ3มิติเกิดเป็นวัสดุแข็งที่ทนทานต่อความร้อนและสารละลายไม่ต้องสงสัยว่าเบเกลันคือนักเคมีคนเดียวในช่วงต้นศตวรรษที่20ที่พยายามผลิตสารสังเคราะห์นักประดิษฐ์คนถัดมาที่จะสามารถทำได้ก็คือวิศวกรไฟฟ้าชาวอังกฤษเจมส์สวินเบิร์นเมื่อสวินเบิร์นพยายามนำวิธีการของเขาไปยื่นจดสิทธิบัตรในปี1907เขาต้องผิดหวังเมื่อได้รับแจ้งว่าคู่แข่งในสหรัฐทำสำเร็จก่อนเขาเบเกลันยื่นจดสิทธิบัตรก่อนหน้าสวินเบิร์นเพียง1วันและตั้งชื่อวัสดุสังเคราะห์ชิ้นแรกอย่างโอ้อวดตามชื่อของเขาเองว่าเบลเคลไลท์เบเกลันได้ศึกษาและจำลองแบบงานของเพื่อนร่วมวงการเขาพยายามทดลองกับปฏิกิริยาต่างๆของฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อใช้โมเลกุลของฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด์มาทำปฏิกิริยาในอัตราส่วน1ต่อ1เขาจะได้โพลิเมอร์ที่ไม่ทนความร้อนและหลอมละลายได้มันจะละลายเมื่อได้รับความร้อนสามารถนำไปหล่อเป็นวัสดุต่างๆในถังควบคุมความดันที่เขาสร้างขึ้นเรียกว่าเบเกลไลเซอร์เขานำวัตถุที่หล่อขึ้นมาให้ความร้อนภายใต้แรงดันสูงได้ผลเป็นวัตถุทนทานต่อความร้อนและไม่หลอมละลายที่หมู่บ้านเอิร์กเนอร์ใกล้เบอร์ลินบริษัทรัตเกอร์สมีความคิดสร้างหมอนรองรางรถไฟโดยใช้สารครีโอโซดในช่วงต้นศตวรรษที่20นี่เองทำให้เกิดฟีนอลปริมาณมหาศาลเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการสิ่งประดิษฐ์ของเบเกลันทำให้ขยะดังกล่าวกลายเป็นวัสดุทำกำไรดังนั้นเบเกลันได้ร่วมก่อตั้งบริษัทเบลไลท์ที่นี่ในปี1910และเริ่มต้นด้วยการผลิตฟีนอลิกเรซินส์เพื่ออุตสาหกรรมในปีเดียวกันบริษัทเจเนอรัลเบเกลไลท์ในสหรัฐก็เริ่มดำเนินงานช่วงสงครามโลกครั้งที่1มีการใช้เบเกลไลท์ในการผลิตส่วนประกอบของระเบิดปลอกกระสุนและใบพัดเครื่องบินเมื่อถึงช่วงศตวรรษ1920แทบไม่มีอุตสาหกรรมสาขาใดที่ไม่พึ่งพาพลาสติกชนิดนี้ในช่วงปีถัดมาสินค้าในชีวิตประจำวันได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนตัวอย่างสำคัญของสินค้านี้เช่นโทรศัพท์แป้นหมุนสีดำเจมส์สวินเบิร์นได้นำฟีนอลิกเรซินของตนออกขายเช่นกันโดยใช้ชื่อเดมมาร์ทซึ่งมาจากคำว่าเดมฮาร์ทหรือแข็งเป็นบ้าแต่เบเกลันจัดการฟ้องร้องทุกคนที่เห็นว่าละเมิดสิทธิบัตรของเขาหนึ่งในนั้นก็คือสวินเบิร์นแต่เดิมฟีนอลิกเรซินใช้เพื่อทดแทนครั่ง
แต่เมื่อพบว่ามันมีประโยชน์มากมายอย่างเหลือเชื่อมันจึงกลายเป็นวัสดุที่ทำกำไรได้นิตยสารไทม์ได้นำเบคแลนด์ขึ้นปกในปี1924ในบทความหลักที่ชื่อไม่ละลายไม่มอดไหม้และได้ยกย่องเบคไลท์ไว้ว่ามันเป็นสารประกอบที่เกิดจากไฟและความลึกลับมีความแข็งแกร่งและสดใสเหมือนแก้วเป็นมันเงาเหมือนอัมพันผู้ที่คุ้นเคยกับความสามารถของวัสดุนี้เห็นว่าในไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะปรากฏอยู่ในทุกอุปกรณ์กลไกของอารยธรรมสมัยใหม่วัตถุทุกชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เราใช้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจะผลิตจากเบเกอร์ไลท์ตั้งแต่ที่เขี่ยบุหรี่จนถึงนาฬิกาจะไม่มีวัตถุชิ้นใดที่ไม่ได้ใช้เบเกอร์ไลท์เมื่อการคุ้มครองสิทธิบัตรสิ้นสุดในปี1927เบเกอร์ไลท์ต้องเผชิญกับฟีนอลิกเรซินที่ผลิตโดยคู่แข่งรายอื่นๆซึ่งอ้างว่ามีความทนทานมากกว่าด้วยเหตุนี้เบเกอร์ไลท์ได้คิดแผนโฆษณาสินค้าอย่างอลังการบริษัทปาร์เกอร์โปรยปากกาทำจากเบเกอร์ไลท์ลงมาจากตึกรับฟ้าลงมาที่ 5th Avenue ไม่มีด้ามใดแตกหักเสียหายเลยเยอรมนียุคพรรคนาซีเรืองอำนาจวัสดุซึ่งมีฉายาว่าวัสดุ 1,000 ประโยชน์ถูกใช้ในการผลิตโฟเซมแฟงเกอร์หรือวิทยุราคาถูกวิทยุราคาถูกของเยอรมนีเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุนี้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆที่ทำจากบริษัทเบเกอร์ไลท์เยอรมนีใช้วัสดุนี้ในการผลิตส่วนประกอบทุกชิ้นทุกวันจะมีผลิตภัณฑ์เบเกอร์ไลท์ออกจากโรงงานหลายพันชิ้นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเบเกอร์ไลท์ยังใช้เป็นสารช่วยยึดเกาะและสีทาบ้านเมื่อใดที่ท่านต้องการวัสดุที่ทนทุกสภาพอากาศเชิญใช้น้ำมันขัดเกลาคุณภาพเยี่ยมเบเกอร์ไลท์ตัวอย่างเช่นกระบวนการผลิตใบพัดเครื่องบินซึ่งต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานชั้นเยี่ยมเพราะเช่นเดียวกับชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องบินที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศอันเลวร้ายต้องทนทานต่อพายุและฝนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เดินทางด้วยความปลอดภัยปลายทศวรรษที่1930เบเกอร์ไลท์ต้องเผชิญหน้าการแข่งขันที่ดูเดือดบัดนี้มีพลาสติกที่มีสีสันอย่างคาตาลินเมลามีนและพลาสคอนเริ่มครองตลาดแทนสินค้าสีดำหรือขาวของเบเกอร์ไลท์ในปี1938นักประดิษฐ์ผู้ได้รับการยกย่องผู้นี้ได้ขายบริษัทและเกษียณอายุในวัย75ปีเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ฟลอริดาทำสวนผลไม้หายากทำสวนองุ่นทำโรงบ่มเบียร์และล่องเรือยอชสำรวจแม่น้ำในปี1944บิดาแห่งพลาสติกวัย80ปีเสียชีวิตที่เมืองบีคอนรัฐนิวยอร์กในทศวรรษที่1950วัสดุ 1,000 ประโยชน์ชนิดนี้เริ่มหายไปจากความนิยมเพราะไม่สามารถสู้กับพลาสติกอื่นที่มีสีสันสดใสแต่เบเกอร์ไลท์และวัสดุใกล้เคียงยังคงมีใช้ในปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้อย่างเช่นสารช่วยยึดเกาะที่อยู่ในหินเจียทำจากเบเกอร์ไลท์เช่นเดียวกับผ้าเบรกรถยนต์ลองเหยียบเบรกอย่างรุนแรงและคุณจะได้กลิ่นฟีนอลและแม้แต่เทคโนโลยีดาวเทียมในปัจจุบันก็ยังใช้ฟีนอลิกเรซินแบบเมโคไลท์อยู่ดังเช่นการผลิตเกราะป้องกันความร้อน